ชื่อนิพัฒน์ดำเอี่ยมนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมโกวิงขับโกวิงไทยแลนด์นะครับเป็นรถทัวริ่งนะครับเครื่องของ Honda 1500cc นะครับผมตอนนี้ใช้ยางของทิฟสันอยู่นะครับผมเสิร์ชหาเกี่ยวกับคุณภาพของยางซึ่งยางรถผมหมดแล้วก็มีเพื่อนแนะนำมาเกี่ยวกับยี่ห้อนี้นะครับก็ได้ลองตอนแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เลยลองปรึกษากับทางอาจารย์ณรงค์ซึ่งเป็นผู้ดูแลของทิฟสันอยู่แกก็แนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องยางซึ่งคำแนะนำของแกดีมากนะครับก็เลยได้ตกลงมาทดสอบกับแกดูนะครับหลังจากที่ได้เข้ามาทดสอบแล้วนะครับพอเปลี่ยนไปเสร็จมันก็มีฝนตกหนักผมก็เลยได้โอกาสทดลองกับถนนที่ลื่นดูนะครับก็ได้วิ่งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งปรากฏว่ามันเกาะถนนดีมากไม่มีการลื่นถลายเหินน้ำเลยนะครับแล้วก็จึงมีความประทับใจก็ได้โทรกลับมาหาจานแล้วรายงานผลให้แกดูผมอภิชัยชาวฉลาดนะฮะชื่อเล่นก็ชื่อว่าต้นนะฮะตอนนี้ผมใช้ Honda GoWing 1500ครับก็เป็นของทีมซันนี่แหละครับก็ถามว่าได้ลองใช้ดูนะตอนแรกเราก็ยังไม่ทราบเกี่ยวกับโซแบนแต่ว่าได้ลองใช้เพื่อนทดลองขับก่อนก็เลยเอารถของเพื่อนมาใช้ที่เป็นยางของตัวทีมซันเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวของทีมซันนะฮะที่หลังจากที่ได้สัมผัสได้ใช้ยางตัวนี้มานะครับและในช่วงที่2นะคะเรามาทำความรู้จักกับยางของทิมซันให้มากขึ้นกว่าเดิมดีกว่านะคะพี่ค่ะเรามาดูในยางแต่ละรุ่นดีกว่าว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีความพิเศษเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็แตกต่างกันยังไงคะครับยางในแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีบ่งชี้เนี่ยการใช้เนี่ยแต่ละพื้นผิวถนนนะฮะที่แตกต่างกันไปโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็เลือกลายยางดอกเนี่ยประมาณปานกลางเอาไว้กลางๆเอาไว้หรือถ้าเราต้องการเน้นนะครับในถนนคอนกรีตและถนนขาวเนี่ยนะครับซึ่งในถนนคอนกรีตก็จะมีการขูดที่เป็นหยาบๆอยู่เล็กน้อยอยู่แล้วนะฮะส่วนตรงนี้ไม่ควรเลือกลายดอกยางที่มีมากจนเกินไปครับพอเราเข้ามาที่ถนนดำหรือยางมาตอยแล้วเนี่ยผิวพวกนี้เนี่ยจะเหมือนกับขัดมันนะฮะในถนนดำเนี่ยควรเลือกดอกลายดอกยางที่มีมากขึ้นนะครับเพื่อการยึดจับนะครับแต่โดยรวมๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดำหรือขาวนะครับสำหรับยางทิมซันนะทุกแพทเทิร์นนะครับทุกลายเนี่ยนะเราก็ยึดจับได้หนึบอยู่แล้วครับครับผมดังนั้นเรามาดูถึงเรื่องของการเติมลมยางบ้างดีกว่าเขาบอกว่าการเติมลมยางเนี่ยไนโตรเจนกับลมปกติอันไหนมันจะดีกว่ากันมันจะแตกต่างกันยังไงครับในส่วนของลมไนโตรเจนเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติของไนโตรเจนก่อนนะครับว่าลมไนโตรเจนเนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างไรลมไนโตรเจนเนี่ยนะก็คือมันจะเกิดความร้อนที่ช้ากว่านะครับแล้วก็มีอัตราการซึมเนี่ยออกน้อยกว่านะครับในส่วนที่หนึ่งเนี่ยครับในการใช้เนี่ยในสภาพผิวจราจรธรรมดานี่ครับเราไม่ได้ใช้รุนแรงมากเหมือนในสนามแข่งหรือในการรับน้ำหนักแรงกระแทกแบบเครื่องบินนะครับหรือว่าในเทรลเลอร์ที่มีรับน้ำหนักมากฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์เราคันเล็กไม่ได้คันใหญ่จริงแล้วเนี่ยลมที่เราต้องใช้เนี่ยนะครับควรเป็นลมธรรมชาติมากกว่าลมธรรมดานี่แหละครับนะฮะซึ่งมันจะให้ฟีลลิ่งนะฮะได้ดีกว่าแล้วจริงๆแล้วถ้าใช้ลมธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ไปทำร้ายยางกว่าไนโตรเจนเหรอคะครับคิงครับคุณอ้อมครับในการเติมไนโตรเจนหรือลมธรรมดาทั้ง2 อย่างก็ไม่ได้มีใครผิดนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมเองแล้วเนี่ยนะครับในลมธรรมดาเนี่ยกับให้ประโยชน์กว่าในการใช้งานจริงนะเนื่องจากว่ายางต้องมีอุณหภูมิและความร้อนนะถ้าการเกิดความร้อนช้าเนี่ยยางวอร์มไม่ได้ที่มันก็จะขาดความหนึบไปนะขาดความหนึบไปครับอีกประการนึงครับในกรณีที่เราวิ่งทางไกลลมจะเกิดการขยายตัวขึ้นนะเนื้อยางนี่นุ่มขึ้นมันก็จะบาลานซ์กันนะเขาเรียกว่าลมแปรผันครับมันให้ฟีลลิ่งที่มันกว่าการขับที่สมูทกว่าครับผมอย่างนี้ค่ะเฮียอ้อมอยาก
ากจะถามว่าถ้าอ้อมเนี่ยเป็นคนที่ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอ้อมอยากจะทราบว่าถ้าอ้อมไม่เคยรู้เลยว่าต้องเลือกยางแบบไหนแล้วก็ต้องใช้งานยังไงจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคุณอ้อมเนี่ยถ้าไม่เข้าใจในยางหรือการลักษณะการใช้จริงๆแล้วเข้ามาที่ศูนย์บริการยางทิมซันได้เลยนะครับทางทิมซันเนี่ยนะครับศูนย์บริการนี่จะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยด้านนี้โดยเฉพาะนะจะให้คำแนะนำกับคุณอ้อมนะครับในกรณีจะใช้ยางแบบไหนฟิลลิ่งยังไงอะไรต่างๆล่ะได้เลยครับเรายินดีบริการครับผมแล้วอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะร้อนด้วยแล้วก็อาจจะมีฝนตอนกลางคืนด้วยอ้อมอยากจะทราบว่าควรที่จะต้องเลือกยางเป็นแบบของแบบของตัวมันเลยหรือเปล่าของหน้านี้หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวอะไรมีไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่าทำแบบที่คุณอ้อมบอกเนี่ยก็จะเป็นดีที่สุดแต่เนื่องจากยางเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ว่าปีนึงเราเปลี่ยนถึง3ชุดนะเปลี่ยนตลอดเวลานะมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะแต่ที่สำคัญครับคุณอ้อมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราให้ไปมองที่สภาพของลมยางดีกว่าเนื่องจากลมยางมีส่วนสำคัญมากในสภาพอากาศลมยางหนึ่งอาจจะเหมาะกับอีกยางในสภาวะอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะไม่เหมาะฉะนั้นฟิลลิ่งเนี่ยนะมันจะต้องปรับเปลี่ยนตามสภาวะอากาศนะลมจึงมีส่วนสำคัญในกรณีคุณอ้อมวิ่งมานะในระยะทางหลายสิบกิโลแล้วเกิดมาเจอกรณีเจอฝนหรือน้ำนะซึ่งมันเย็นนะความร้อนกับความเย็นเจอปะทะกันแล้วผิวของยางเองเนี่ยนะครับจะเกิดการรัดตัวทันทียางจะเกิดความกระด้างนะฉะนั้นคุณอ้อมอาจจะใช้วิธีการถอดลมยางในกรณีที่เราจะต้องวิ่งต่อนะมีธุระด่วนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยลมยางให้อ่อนอาจจะถึง20ปอนด์ก็ได้นะครับเพื่อให้ผิวสัมผัสเนี่ยของหน้ายางเนี่ยจับพื้นผิวเนี่ยได้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยครับนะแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยครับคุณอ้อมครับถ้าอย่างอ้อมคิดด้วยความคิดตัวเองนะคะว่าถ้ารถยนต์เนี่ยมันจะต้องมีการสลับหน้ายางหรือสลับยางมอเตอร์ไซค์มีไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนลึกเนี่ยของยางมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่จำเป็นครับนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำหนักแรงกดเนี่ยของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีแรงกดที่น้ำหนักรับน้ำหนักไม่มากนะฮะไม่จำเป็นต้องไปกลับหน้ายางยางรถยนต์มี4เส้นมอเตอร์ไซค์มี2ซึ่งไม่จำเป็นเลยครับไม่จำเป็นเลยใช่ไหมคะยางดอกยางใช่ไหมเป็นเส้นลายดาวต่างๆนะคะเป็นส่วนหางเราจะแข็งข้างตรงแล้วนะคะเราก็จะแข็งข้างแข็งไปข้างหลังขึ้นมาก็ขับเสียงไงสไตล์ไหนบอกกับสภาพราคากับอีกแบรนด์อื่นๆเนี่ยราคาของทิมซันอาจจะสูงกว่าแบบไม่ต่างกันสัก50บาท100บาทให้เฮียอธิบายตรงนี้หน่อยดีกว่าว่าจริงลูกค้าบางท่านเนี่ยเข้ามาถึงเนี่ยก็อาจจะบอกว่าขอยางอะไรก็ได้ราคาถูกๆแต่จริงๆเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยของเขาไม่ทราบหรอกครับว่าเขากำลังซื้อยางแพงครับทิมซันอาจจะแพงกว่านิดหน่อยอีกเล็กน้อยแต่เทียบถึงคุณภาพในการใช้งานจริงกับชีวิตคุณผมคิดว่ามันถูกมากราคาสองนะครับคุณกำลังซื้อยางที่ราคารู้สึกดูสูงขึ้นนิดนึงแต่คุณกำลังใช้ยางที่ราคาถูกมากที่สุดครับอายุการใช้งานของทิมซันนะครับเราซื้อยางทิมซันเส้นละ500บาทผมสมมติให้ฟังนะคุณอ้อมครับซื้อยางอีกตัวนึงซึ่งถูกกว่าอาจจะสัก400บาทแต่อายุยางเนี่ยเราใช้ไปเนี่ยเกิน3เท่าของยางราคาถูกนะฮะนั่นหมายถึงคุณจ่ายไปแล้ว 1,200 ทิมซัน500บาทนี่ครับและทิมซันใช้งานได้จริงครับใช้ได้อีก3เท่าของยางถูกต้องครับยางแบรนด์ถูกต้องและใช้ได้จริงด้วยครับนะฉะนั้นเนี่ยเป็นการลงทุนที่แบบคุ้มมากผมถึงได้บอกว่าใครใช้ยางทิมซันแล้วเนี่ยมีเงินเก็บรวยนะครับมีเงินเก็บไม่ต้องไปจ่ายมากและชีวิตก็ปลอดภัยนะฮะเพราะชีวิตเนี่ยผมเน้นเลยนะครับยางทิมซันตั้งแต่ผู้บริหารลงมานะครับเน้นถึงคุณภาพยางของมอเตอร์ไซค์นะเมื่อมอเตอร์ไซค์ต้องใช้2ล้อในการขับขี่ฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้พัฒนาเนี่ยยางเนี่ยให้เป็นยางที่ดีที่สุดครับครับผมอย่างนี้ถามถึงสูตรบริการดีกว่านะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปติดต่อได้ยังไงบ้างครับครับศูนย์บริการยางทิมซันนะครับเราอยู่
ซอยวัดหนำแดงนะครับถ้าจะมีเกี่ยวกับยางหรือว่ามีผู้ชมทางรายการเนี่ยมีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับยางขนาดไส้ยางหรือวิธีการเติมลมยางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำนะครับเนี่ยค่ะแล้วในเรื่องของช่องทางการติดต่อ Facebook เว็บไซต์เบอร์โทรบอกได้เลยค่ะครับเว็บไซต์เนี่ยนะครับทีมซันก็เป็นเว็บไซต์ก็ www นะครับ teamsunthailand.com นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Facebook ก็ทีมซันนะครับ Thailand นะครับหรือโทรเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับก็085ครับ924-6565ครับเราพร้อมบริการครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะยังไม่รู้ว่าควรจะเลือกยางแบบไหนแล้วก็ยี่ห้ออะไรนะคะลองเปิดใจสักนิดนึงสำหรับพิมซันนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณจะได้รับอะไรดีๆกลับไปแน่นอนวันนี้นะคะต้องขอบคุณเฮียลงมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับยางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อน้องใหม่อีกยี่ห้อนะคะนั่นคือทิมซันนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคุณภาพการใช้งานของเขาเนี่ยต้องบอกว่าทนแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานนะคะรวมไปถึงการเซอร์วิสการบริการของเขาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าบริการตลอดชีวิตการใช้งานของยางนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกๆสภาพถนนยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆนะคะสำหรับทิมซันค่ะ